คือปกติประจําเดือนปกติของหนูอาจจะมาประมาณ5วันอย่างเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้มาประมาณ10กว่าวันแล้วยังไม่หายอะค่ะอยากทราบว่ามันผิดปกติอะไรหรือเปล่าอะคะประจําเดือนที่มา10วันครั้งเดียวไม่ผิดไม่ถือว่าผิดปกตินะครับปกติประจําเดือนจะมา 5-7 วันในกรณีที่มา10วันเนี่ยให้สังเกตดูว่าในเดือนถัดมาหรือเดือนอีกสัก2เดือนถ้ายังมา10วันอยู่เนี่ยแนะนําว่าต้องมาพบแพทย์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะอาจจะมีเรื่องของโพลิปหรือว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะ